นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมเข้มงวดกันข่าวเฝ้าระวังป้องกันภัยที่อาจสร้างความเสียหายกระทบต่อสังคมทุกรูปแบบพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหมด้านการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยกับสังคมขอให้หน่วยในพื้นที่เตรียมความพร้อมและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและยังคงเข้มมาตรการด้านการข่าวร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อติดตามเฝ้าระวังและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบทั้งนี้ได้ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขับเคลื่อนเดินหน้าตามแผนปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงานและสร้างความโปร่งใสขององค์กรและจะพิจารณาตามการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพของกำลังพลในทุกระดับอย่างจริงจังโดยให้นำข้อมูลการประเมินบุคคลมาประกอบการพิจารณาปรับย้ายตามวาระให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมโดยเฉพาะต้องไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดพรเพชรลั่นไม่ยอมให้มีทุจริตในยุคนี้สั่งเลขาธิการสภาเร่งแจงปมของงบ ICT เพิ่มพร้อมให้นโยบายทำเฉพาะส่วนที่จำเป็นเพื่อคืนพื้นที่สภาในปลายปีนี้คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.กล่าวถึงกรณีที่นายวิลาจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐสภาของงบเพิ่มเติมการก่อสร้างเกี่ยวกับ ICT อีกประมาณ 1,700 ล้านบาทจากเดิมเคยมีมติในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่10มกราคม2561ที่วงเงินกว่า 6,900 ล้านบาทเป็นกว่า 8,600 ล้านบาทว่าไม่ทราบเรื่องการของบประมาณเพิ่มเติมกว่า 1,000 ล้านบาทเพราะเป็นเรื่องของทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตนเองได้เรียกมาขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่สังคมสนใจและระแวงโดยได้รับทราบเบื้องต้นว่าเป็นการของบประมาณเพิ่มเติมติดตั้งระบบ ICT Air และจะทำเป็นรัฐสภาอัจฉริยะหรือ Smart Parliament โดยที่ยังไม่รวมเรื่องทำที่จอดรถเพิ่มจาก 2,000 คันเป็น 3,973 คันซึ่งได้ให้นโยบายไปว่าให้ดำเนินการเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและเร่งให้เสร็จก่อนเพราะจะเร่งส่งมอบพื้นที่รัฐสภาคืนให้สำนักพระราชวังในปลายปีนี้อย่างไรก็ตามยืนยันว่าขณะนี้เป็นเพียงการทำโครงการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมโดยที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเพราะต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งขอยืนยันว่าในยุคสมัยตนเองจะไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมขนส่งกำหนดเส้นทางเซฟตี้เมนเจอร์เริ่มใช้มิถุนายนพร้อมกลุ่มเข้มรถโดยสาร2ชั้นคุณพารุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยพลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการสนับสนุนการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนหรือ Transport Safety Manager ว่าได้เน้นย้ำการให้บริการรถรับจ้างหมวด30ที่เป็นรถรับจ้างไม่ประจำทางและไม่เข้าสถานีขนส่งหลังจากนี้จะต้องนำรถหมวดดังกล่าวเข้าสู่ระบบเพื่อการตรวจสอบโดยผู้ประกอบการจะต้องนำรายชื่อเข้าสู่ระบบรายงานวันต่อวันเช่นเดียวกับรถโดยสารของสถานีขนส่งหมอชิตทำการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่สำหรับมาตรการต่อไปคือการลดรถโดยสารชั้น2หมวด30ที่มีอยู่ประมาณ 5,000 คันโดยเบื้องต้นจะต้องจำกัดพื้นที่การให้บริการไม่อนุญาตให้รถหมวด30วิ่งให้บริการในบางเส้นทางที่มีความเสี่ยงหรือให้บริการเฉพาะบางพื้นที่ในจังหวัดเท่านั้นซึ่งได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้พิจารณาเส้นทางให้ชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งนี้ในส่วนของ Safety Manager คาดว่าจะสามารถดำเนินมาตรการได้ในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้เช่นกันพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมมิราเคิลแกลนค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN